สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิว Honda Civic FC รถยอดนิยมนะครับสำหรับวันนี้ลูกค้าได้มาทำก็ตัวนี้ครับสวิตช์กระจก4ประตูคอนโซลเกียร์แคปล่าคาร์บอนระบบโมเลกุลฟิล์มผ่านน้ำนะครับประกอบแนบครับประกอบแนบเหมือนเดิมนะครับแล็กเกอร์เคลือบใช้แล้วใช้แล็กเกอร์เกรดไฮโซลิกนะครับเป็นแล็กเกอร์ 2K นะครับที่ใช้พ่นรถยนต์นั่นแหละครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะครับที่เห็นนี่ก็เป็นแคปล่าระบบโมเลกุลฟิล์มผ่านน้ำคือที่เคลือบจุ่มลงไปในน้ำที่เห็นฝรั่งเขาเป็น YouTube ที่ YouTube เขาเป็นคลิปกันงานก็จะออกมาดูใกล้ๆกันนะครับมันจะเป็นแบบผลึกแก้วเคลือบหนาอยู่นะฮะหนาร่วมๆเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับร่วมๆ200ไมครอนได้นะฮะจะหนากว่าแล็กเกอร์รถยนต์ปกติเพราะว่าแล็กเกอร์รถยนต์จะเป็นแล็กเกอร์สูบน้ำจะไม่หนาอันนี้แล็กเกอร์จะเป็นแล็กเกอร์ 2K หนาครับอันนี้หนาไม่ต้องห่วงเช็ดบ่อยๆใช้ผ้าแบบนี้ครับผ้าไมโครเช็ดนั่งเช็ดถูไปเรื่อยไม่ต้องกลัวเป็นรอยขนแมวหรืออะไรสิ้นนะครับเพราะว่าแล็กเกอร์มันหนาครับยิ่งถูยิ่งมันยิ่งถูยิ่งเงานะครับเช็ดแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้พวกน้ำยาเคลือบเงาอะไรพวกนี้ครับเคลือบก็ได้นะครับก็จะยิ่งดีก็ยิ่งเงาขึ้นนะครับเคลือบแก้วก็ได้นะครับน้ำยาเคลือบแก้วก็ได้ก็พร้อมส่งงานได้ครับชุดภายในพร้อมติดตั้งนะครับตรงนี้ราคาอยู่ที่ 2,900 บาทนะครับติดตั้งไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงเนาะพี่เขามาเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ติดตั้งเสร็จแล้วเตรียมรอกลับบ้านนะไปแดงนะครับขออนุญาตปิดเลขครับเพิ่งมาครับเป็นไงขอบคุณมากครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานที่โรงงานด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ